สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การช้อปปิ้งนะคะกับเว็บไซต์หรือว่าแอปของ Farfetch นะคะแต่ว่าขอบอกก่อนนี่เลยนะคะก็คือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์โพสต์แต่อย่างใดนะคะเพราะถ้าเกิดตามกันมาสักพักใหญ่เนี่ยจะทราบว่าเป็นคนไม่ค่อยอินแบบพวกแบบสปอนเซอร์โพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของที่ซื้อก็คือเป็นของที่ซื้อเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแบบสปอนเซอร์มาจากแบรนด์ไหนๆทั้งนั้นนะคะว่าบางทีก็คือชอบออนไลน์ในบางอย่างนะโดยเฉพาะอย่างพวกกุชชี่ออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็จะมีเว็บไซต์นึงที่รั่วแอปนึงเนี่ยที่ใช้บ่อยๆนะคะก็คือ Farfetch นะคะเริ่มมาจากตอนที่เริ่มซื้อพวก Valentino Rockstar นะคะก็เคยรีวิวแล้วเนาะตามกันดูได้นะคะพวกเนี่ยค่ะ Valentino Rockstar เนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไม่มีในร้านของ Valentino นะคะเมื่อมาหลายปีก่อนตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเพราะหลังๆก็ไม่ได้ซื้อแล้วเนาะแล้วก็เขาก็จะมีร้านนึงเนี่ยที่ Collins Street เหมือนกับเป็นเขามีแบบเหมือนกับมีของหลายแบรนด์มาซื้อแล้วก็จะมีพวก Valentino Rockstar อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนก็แนะนำว่าลองดู Farfetch ดูสินะแบบราคาก็อาจจะถูกกว่าร้านก็ได้ก็เลยลองดูนะแล้วข้อดีของ Farfetch ก็คือเขาไม่มีการแบบส่งฟรีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกไซส์ไงก็สามารถส่งได้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มที่ช้อปปิ้งกับFarfetch นะคะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาก็คือประสบการณ์กับ Farfetch เนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะเหมือนกับครั้งนึงเขาทำอะไรสักอย่างจำไม่ค่อยได้ละเหมือนไม่มีความผิดพลาดในสิ่งของอะไรเงี้ยค่ะเขาส่งเหมือนกับเป็นกิฟต์วอเชอร์มาให้ค่ะตอนนั้นจำไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าก็แบบถือว่าแบบเขาก็มีความรับผิดชอบน้อยในการแบบว่ารับผิดชอบความผิดของเขาเองอะไรพวกนี้นะคะอย่างหนึ่งที่เคยใช้บริการของ Farfetch เนี่ยก็คือกุชชี่นะคะคือหลังๆเนี่ยซื้อกุชชี่ออนไลน์นะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเรื่องไซส์ของกุชชี่นะคะก็เลยสั่งทาง Farfetch แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยความจริงคือตอนที่กุชชี่ขึ้นราคาค่ะตอนนั้นเนี่ย Farfetch ยังเป็นราคาเดิมอยู่ก็เลยซื้อจาก Farfetch นะจะมีแบบข้อดีข้อเสียของการสั่งจาก Farfetch นะให้มาเล่าให้ฟังข้อดีก่อนละกันนะคะข้อดีก็คือ1เนี่ยของเขาค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายแบรนด์นะคะแล้วก็มีการออนเซลด้วยแล้วก็2เนี่ยบางร้านก็มีโปรโมชั่นโค้ดเนี่ยบางทีก็จะมีลด 15% ลด 20% ลด 30% นี่ค่ะแล้วแต่3เนี่ยเขาก็จะมีฟรีรีเทิร์นนะคะฟรีรีเทิร์นเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะเขาจะไม่ถามอะไรเลยแล้วก็จัดการง่ายก็คือติดต่อเข้าไปเขาก็จัดคนมารับของไปเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายมากทีเดียวนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือบางแบรนด์เนี่ยออสเตรเลียอาจจะไม่มีหรือว่าไม่มีของที่นั้นๆของแบรนด์นั้นเงี้ยแต่ว่า Farfetch มีนะคะก็ได้ซื้อจาก Farfetch นะคะข้อเสียสำหรับตัวเองเกี่ยวกับ Farfetch เนี่ยก็คือ1เนื่องจากว่าเป็นการสั่งของมาจากทางยุโรปนะคะทาง UK อะไรเงี้ยนะคะเวลาในการส่งของมาที่ออสเตรเลียเนี่ยจะกินเวลาประมาณแบบ2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อจากกุชชี่ออนไซต์โดยตรงในออสเตรเลียเลยเนี่ยก็ใช้เวลาแค่แบบว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของนะคะข้อเสียข้อที่2ก็คือเนี่ยค่าจะมีค่าส่งนะคะกับ Farfetch อยู่ที่10เหรียญแต่ว่าอย่างน้อย10เหรียญเนี่ยคือสลับทุกออเดอร์ถึงแม้ว่าจะมาจากหลายร้านเงี้ยแต่เขาก็คือคิดครั้งเดียวไปเลยก็คือ10เหรียญ นะคะแต่ว่าบางทีเขาจะมีโปรโมชั่นเป็นแบบว่าฟรีdelivery อะไรเงี้ยก็คือมีการส่งฟรีก็แล้วแต่ช่วงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคิดว่าของที่เขาเซลเนี่ยมันถูกพอละอะไรเงี้ยที่แบบมัน cover 10เหรียญได้คือแบบเรียกอะไรลดมากกว่า10เหรียญไปเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรหาจ่าย10เหรียญเป็นค่าส่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะข้อเสียอีกอย่างนึงของ Farfetch ก็คือของบางอย่างเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการปรับราคาจากค่าเงินอะไรเงี้ยนะคะของบางอย่างเนี่ยจะแพงถ้าเกิดว่าเทียบกับของที่ออสเตรเลียหรือว่าอย่างเช่น Chanel Vintage Bag อะไรเงี้ยใน Farfetch เนี่ยเท่าที่ดูคือแบบค่อนข้างแพงอยู่ทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูแกะกล่องให้ดูนะคะของ Farfetch ที่สั่งมานะคะแล้วก็เนี่ยความจริงแล้วเป็นอีกเสื้ออีกตัวนึงนะคะอันนี้มาจากที่ Farfetch นะคะก็เป็นอีกเว็บไซต์ที่แบบบางทีถ้าเกิดว่ามีเซลล์หรือว่าถ้าเกิดราคาถูกกว่าแบบพวกเว็บไซต์ที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยก็จะสั่งซื้อนะคะแล้วก็เขาก็มีแอปในพวกโฟนอะไรเงี้ยน้องใช้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีฟรีรีเทิร์นนั่นก็คือเป็นข้อดีของเว็บไซต์เนี่ยนะคะ Farfetch เนาะอันนี้ได้อะไรมาเอ่ยเปิดออกมาเขาแพ็คทีเลยนะเจ๊เขาจะเป็นกล่องฟาเฟตอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกันเนาะมีรีซีทนะคะอันนี้น่าจะส่งไม่แน่ใจเนาะไม่น่าจะว่าส่งมาจากที่อิตาลีหรือว่าที่ฝรั่งนะคะเจ๊เขาจริงแล้วจะส่งว่าสั่งซื้อผ้าเด็กมาอีกแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์14นะคะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าใส่ได้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็น Moment Kids นะคะไซส์14นะคะก็คือในเว็บไซต์ก็บอกว่าไซส์14เนี่ยอยู่ที่ประมาณ158เซนแล้วก็16เนี่ยอยู่ที่ประมาณ170กว่าหน่อยๆนะคะเซนน้องก็เลยเลือกไซส์14นะคะไม่เลือกไซส์16เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะแขนเขายาวมากนะคะ
คือความจริงแล้วเป็นคนแขนขายาวนะใส่เสื้อผ้าญี่ปุ่นไม่ค่อยได้เพราะว่าเสื้อญี่ปุ่นจะแขนขาเลยนะคะแต่โบแมนตัวนี้แขนค่อนข้างยาวเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ตัวก็แบบไม่ได้ฟิตไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ความยาวของเสื้อเนี่ยถ้าไม่ทบเนี่ยก็ยาวพอสมควรนะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะใส่ตัวเองเนี่ยคงจะแบบทบขึ้นนะคะแบบนี้นะคะก็โอเคนะถือว่าราคาอยู่ที่ประมาณ300เหรียญหน่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ600เหรียญก็คือประมาณครึ่งนึงของเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะคะคือเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นมีคำว่า Farfetch อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้คือแกะออกมาแล้วนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยปกติเขาก็จะมากับแบบแท็กอันนี้คือแกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีแท็กของแบรนด์เนี่ยอันนึงนะคะอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นมอชิโน่เนาะอันนี้เป็นของเด็กนะไซส์14ใส่ได้นะคะเดี๋ยวยืนให้ดูว่าใส่ได้จริงๆนะคะแล้วเขาก็จะมากี่แท็กนึงเป็นตัวนี้นะคะแล้วเขาก็เขียนว่าแบบว่าห้ามเอาเลเบลนี่ออกนะคะถ้าเกิดว่าอยากเราอยากจะรีเทิร์นของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าส่งคืนนะคะแต่อันนี้ก็คือใส่แล้วใช้แล้วก็ตัดมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้นะคะเป็นมอชิโน่นะคะไซส์เด็กนะคะไซส์14เห็นไหมใส่ได้นะคะแขนอะไรก็ไม่ยาวนะคะจะบอกว่าใส่ฟิตไซส์เนี่ยดีกว่าของตัวอีกอันนึงค่ะโบแมนนะก็โอเคนะคะใส่มาซึ่งใส่เล่นๆน้องความจริงก็อยู่ที่ราคา100เหรียญหน่อยเองนะคะเพราะลด 15% พอดีเลยนะคะจากฟาร์เฟชเนาะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าแบรนด์พวกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะซื้อฟาเฟชราคาลดก็ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงน้องอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้ไงก็ส่งคืนได้นะคะค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วนั่นก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะกับฟาเฟชนะคะความจริงแล้วอย่างที่บอกนะคะเป็นคนถ้าเกิดว่าเป็นพวกลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วชอบไปซื้อของที่ร้านมากกว่านะคะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นกุชชี่เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะก็คือในร้านเนี่ยบริการเขาก็งานๆอะไรเงี้ยซื้อออนไลน์สะดวกกว่านะคะแต่ว่าหลายๆแบรนด์ที่ไม่มีในออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าในช่วงที่เขามีเซลล์ในฟาเฟชมันถูกกว่าซื้อออสเตรเลียเนี่ยก็จะซื้อจากฟาเฟชมากกว่าค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าจะทำคลิปเพิ่มนะคะบอกเพิ่งสั่งตัวไฟส่งหน้าดีๆนะแล้วก็สั่งกล้องมาใหม่นะคะหวังว่าคลิปถัดไปอาจจะประมาณ 2-3 คลิปหลังจากนี้อะไรเงี้ยอาจจะเริ่มพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นนะคะก็ติดตามชมกันละกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ